เนี่ยมีเหตุการณ์ที่นักโทษชายในคดีลักทรัพย์ติดคุกอยู่ในเรือนจำนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยไปฉีดขยายอวัยวะเพศมาครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการอักเสบติดเชื้อจำเป็นต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัดด่วนนะฮะแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ไปรักษาตัวทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเจ้าตัวหลบหนีนะครับทั้งที่ก็มีโซ่ตรวนเนี่ยคุณผู้ชมฮะไม่รู้ว่าหาอะไรตัดโซ่ตรวนที่พันธนาการเขาออกแล้วก็หลบหนีด้วยการลงลิฟต์ออกเหมือนคดีเสียแป้งนาโหนดที่นครศรีธรรมราชเป๊ะเลยนี่คือภาพวงจรปิดนะฮะตอนที่เจ้าตัวกำลังหลบหนีอยู่บริเวณหน้าลิฟต์เลยนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาตอนตีสองเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากตำรวจสภ.บางละมุงได้รับการประสานจากทางเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาบอกว่านักโทษชายหลบหนีออกจากโรงพยาบาลบางละมุงแล้วนะครับขอกำลังสนับสนุนเนื่องจากมีคนพบเห็นนักโทษชายรายนี้ครั้งสุดท้ายหนีเข้าไปในป่าด้านหลังโรงพยาบาลดังกล่าวตอนนี้สายตรวจแล้วก็ชุดสืบนะฮะกำลังปูพรมในพื้นที่ดังกล่าวนี้อยู่นี่ให้ดูหน้าตาชัดเจนนะครับคุณผู้ชมฮะนักโทษชายธนพัฒน์มายอดเหลือโทษจำคุกอีก1ปี10เดือนนะครับแต่พอออกมาที่โรงพยาบาลตัดสินใจหลบหนีเลยคุณผู้ชมฮะตัวของนักโทษชายคนนี้ธนพัฒน์หรือว่าในต่อนะครับในต่อเนี่ยเข้ามารับการผ่าตัดอวัยวะเพศนะครับหลังจากไปฉีดเพิ่มขนาดแล้วก็เกิดอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรงก็มาผ่าตัดที่โรงพยาบาลบางละมุงนะครับเมื่อ6ธันวาคมหลังจากผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยหมอให้นอนพักฟื้นที่ห้องคนไข้ศัลยกรรมชั้น7เตียง32มีผู้คุมนอนเฝ้าอยู่2ท่านด้วยกันจนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ 1:47 นาทีที่ผ่านมานี้นะครับตัวในต่อคนนี้ใช้ครีมตัดเหล็กตัดโซ่ตรวนที่ล่ามไว้กับเตียงคำถามคือเอาครีมตัดเหล็กมาจากไหนนะฮะพอตัดเสร็จได้ลุกออกจากเตียงเดินเข้าลิฟต์แล้วก็วิ่งหนีออกไปทางด้านหลังโรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับบอกว่ายังมีโซ่ตรวนอยู่ที่ขาทั้งสองข้างอยู่แล้วก็มีคราบเลือดเนี่ยติดอยู่ที่กางเกงนี่เพราะว่าแผลยังไม่ได้หายดีนะฮะผ่าตัดเจ้าโลกคุณผู้ชมฮะตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาบอกว่าตอนนี้มีการสนธิกำลังกันเจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายนะครับปูพรมค้นหาด้านหลังโรงพยาบาลแต่ยังไร้วี่แววนักโทษชายรายนี้นะครับแล้วตอนนี้ตำรวจมีการเชิญภรรยาของในต่อคนนี้นะครับมาทำการสอบปากคำเบื้องต้นภรรยารับสารภาพว่ามีคนแอบนำครีมตัดเหล็กไปให้สามีที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะครับแล้วตีหนึ่งกว่าเจ้าตัวก็ตัดไอโซ่ตรวนออกนะฮะแล้วก็วิ่งหนีออกไปคาดว่าน่าจะอยากเจอลูกเจอเมียนะครับก็เลยหลบหนีแม่หลบหนีอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะแต่รอบนี้เป็นโรงพยาบาลบางละมุงที่ชลบุรีตำรวจปูพรมอยู่ในตอนนี้นะครับพื้นที่บางละมุงอ่ะเดี๋ยวรอติดตามว่าจะสามารถตามตัวได้หรือเปล่าหรือจะหนีขึ้นเขาอีกหรือเปล่านะครับ